เดี๋ยวนี้เปิดนอนเลยดีกว่าโอเคบีมเห็นเต็มจอหรือว่าย่อคะหายไปแล้วค่ะอันนี้เต็มหรือย่อลูกเต็มค่ะโอเคค่ะเข้ามาใหม่รายงานตัวให้นี้หน่อยค่ะชื่อเต็มค่ะลูกมีใครบ้างคะรายงานตัวให้นี้หน่อยลูกชื่อยาลาดีใจค่ะสักครู่ค่ะเอาใหม่ชื่ออะไรนะคะยาดาใช่ไหมคะค่ะโอเคชื่อเล่นชื่ออะไรคะลูกชื่อหงค่ะอยู่มออะไรคะมออะไรคะลูกม .6 ค่ะม .6 นะคะอีกคนนึงค่ะชื่ออะไรลูกดูชื่อเพื่อนให้ครูหน่อยค่ะแอนหรือเปล่าคะสาวรักแซ่เอี้ยวค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะลูกแอนค่ะโอม.หเคกค่ะจ้ะสำหรับเทอมแล้วใช่ไหมคะเป็นอาหารเดี๋ยวครูนี่ขอถามก่อนว่าอาหารที่ผ่านไปอะค่ะเกี่ยวข้องกับอาหารคาวหรืออาหารหวานหรือว่าจำพวกน้ำขนมเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะได้ต่อเทอมนี้ถูกว่าเราจะนี้อยากให้โฟกัสไปเลยว่าเราจะลองทำเกี่ยวกับน้ำไหมหรือว่าลองทำคลาสกันดูเกี่ยวกับขนมบ้างคุกกี้บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะได้ศึกษากันครั้งที่แล้วมันจะเป็นแบบขาๆกันค่ะค่ะค่ะกันเดี๋ยวลองถามสามคนที่เข้ามาแล้วกันทั้งบีมหงแล้วก็แอนค่ะว่ารอบนี้หนูอยากคะเหมือนเดิมหรือว่าอยากโฟกัสไปเลยว่าอยากทำขนมหรือว่าจำพวกน้ำผลไม้อะไรพวกนี้ไหมหรือว่ายังคะกันเหมือนเดิมมาปรึกษากันได้ค่ะครูจะได้เตรียมว่าถ้าคละกันเหมือนเดิมนะคะเราจะได้กําหนดอาทิตย์ต่อที่ว่าเราจะปฏิบัติอะไรบ้างแล้วก็เราจะเรียนทฤษฎีอะไรบ้างจะได้เจาะเฉพาะไปเลยที่จริงครูนี้นะคะถนัดเกี่ยวข้องกับงานโครเชต์ค่ะงานนิตติ้งนะคะแล้วก็งานเย็บปักแล้วก็จำพวกจัดดอกไม้แต่ถ้าเราต้องการเกี่ยวข้องกับอาหารนิดก็ถนัดเกี่ยวกับข้องกับจำพวกอาหารหวานขนมพวกนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มชมรมของเราเลยดีกว่านะคะบีมหงแอนยังได้ยินมีอยู่ใช่ไหมคะได้ยินอยู่ไหมลูกบีมได้ยินไหมคะได้โอเคค่ะเดี๋ยวครูขออันนี้ขอเริ่มสัปดาห์นี้ค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ก่อนนะคะไม่ว่าเราจะทําอาหารลูกขนมอาหารหวานพวกเบเกอรี่ทั้งหลายอะค่ะสิ่งแรกเลยที่มันจะขึ้นก็คือบรรจุภัณฑ์ดูสังเกตว่าภาพลักษณ์เขาไม่ได้ให้เราชิมก่อนถูกต้องไหมสิ่งที่จะดึงดูดสายตาของเราได้ค่ะอย่างแรกไม่ว่าหนูจะทําขนมหรือว่าทําน้ำก็แล้วแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาของเราทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกก็คือภาพลักษณ์หรือว่าตัวบรรจุภัณฑ์เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าเราทําเกี่ยวข้องกับการขายจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญอะอย่างหนึ่งก็คือภาพลักษณ์นะคะหรือว่าบรรจุภัณฑ์นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้มิ้นจะขอมาอธิบายคร่าวๆก่อนบรรจุภัณฑ์หลังจากนั้นเดี๋ยวทายคาบค่ะแล้วก็จะมาสรุปกันอีกทีนึงว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเจาะประเด็นไปที่อาหารคาวอาหารหวานหรือจำพวกน้ำกันนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะคะบรรจุภัณฑ์แบ่งออกได้เป็น6ประเภทนะคะตั้งแต่แบ่งประเภทการเลือกบรรจุภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์การสร้างอิทธิพลของสีคืออิทธิพลของสีจริงๆอะค่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าสีที่เขาเรียกว่าต้องใช้แม่สีที่ต่างกันเพื่อที่จะดึงดูดจุดสนใจของลูกค้านะคะสามคนเลยค่ะบีมหงและแอนเคยทำบรรจุภัณฑ์พื้นฐานไหม
หงเคยทำบรรจุภัณฑ์ไหมคะเกี่ยวข้องกับการพับกระดาษเคยอยู่ค่ะเกี่ยวข้องกับอะไรคะพับกระดาษหรือว่ากล่องน่าจะเคยกล่องค่ะเป็นกล่องส่วนแอร์นะคะเคยไหมพับกล่องนะคะพับกล่องค่ะเดี๋ยวมาเพิ่มพื้นฐานพับกล่องนี่คือวิชาอะไรคะออกแบบไหมแอนคะพับกล่องนี่คือวิชาออกแบบหรือว่าหนูซื้อมาทำเองเป็นแพ็กเกจจิ้งเองคะทำเองอะค่ะโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะบรรจุภัณฑ์ที่เราจะแบ่งค่ะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดมีอยู่3ขั้นตอนนะคะอย่างแรกเลยบรรจุภัณฑ์เขาบอกว่ามันจะอยู่ติดกับเนื้อของบรรจุภัณฑ์เลยใครเข้ามาใหม่มีไหมคะโมมีค่ะใครสรุปรายงานตัวหน่อยค่ะโมมีม.6ค่ะธนชลพรพุทธานะคะชื่อเต็มอะไรคะลูกอะไรนะคะชื่อจริงอะไรคะธนชลพรพุทธานะคะเอาธนพรใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยเดี๋ยวครูนิดอธิบายก่อนบรรจุภัณฑ์ขั้นที่1คืออยู่ติดกับเนื้อไปเลยยกตัวอย่างพวกจำพวกขนมสแน็คก็คือพอฉีกออกมาเราได้กินขนมเลยส่วนบรรจุภัณฑ์ที่2ก็คือทำหน้าที่ขายหรือจำพวกการตลาดให้กับสินค้านะคะแล้วบรรจุภัณฑ์ที่3คือทำหน้าที่ในการขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่4ก็คือเบ็ดเตล็ดก็คือการแสดงรายละเอียดหรือว่าข้อมูลต่างๆนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยบรรจุภัณฑ์ถุงใส่จำพวกกระดาษทิชชู่สิ่งที่เขาออกแบบก็คือทำลักษณะให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นอันนี้ค่ะเป็นของที่สื่อความหมายว่าเขาขายเฉพาะพื้นที่นั้นๆเดี๋ยวมันก็จะมีเบเกอรี่อีกทีนึงนะคะบรรจุภัณฑ์เขาบอกว่ามันควรจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็สื่อความหมายได้ในการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะซึ่งศิลปะเขาก็จะบอกอีกทีนึงว่ามันควรจะใช้สีนะคะก็รูปทรงแล้วก็ความสมดุลกันขนาดไหนในการใช้อันนี้นักเรียนจะเห็นนะคะจำพวกนี้ต่อไปอันนี้มีอยากจะให้ดูบรรจุภัณฑ์แรกค่ะไม่มีขายในไทยนะคะรูปแรกเลยขนมปังที่จริงมันก็คือขนมปังที่เป็นอะไรเขาเรียกว่าขนมปังก้อนธรรมดาแต่พอเขาออกแบบให้มีบรรจุภัณฑ์แบบนี้เราไม่ได้ชิมสิ่งแรกที่เราซื้อคืออะไรอ่ะครูถามบีมแล้วกันบีมคะค่ะถ้าหนูไปต่างจังหวัดแล้วหนูต้องการซื้อของที่ระลึกสิ่งแรกที่เราจะซื้อคืออะไรหนูไปต่างจังหวัดสิ่งแรกถ้าเป็นของที่ระลึกสิ่งแรกที่เราจะคิดถึงก็คือของที่ซื้อแล้วเราจะได้นึกถึงอะไรนะลูกของกินแล้วของกินบางคนซื้อของกินพวกครูก็ซื้อของกินของกินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถรู้ว่ารสชาติก็เป็นยังไงสิ่งแรกที่เราจะดูเลยยกตัวอย่างเช่นมูจิแล้วกันจังหวัดอะไรมูจิธนชพรชื่อเล่นชื่ออะไรลูกธนชพรคะชื่อเล่นชื่ออะไรลูกโมเมไปเข้าห้องน้ำค่ะโอเคค่ะหงคะถ้าครูถามว่าอย่างแรกเลยแพ็กเกจจิ้งหนูคิดว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีความสำคัญต่อการขายของเราไหมถ้าสมมติว่าหงทำขนมเค้กสำคัญใช่ไหมคะอันนี้คือพื้นฐานคือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ซื้อเพราะว่ามันรสชาติด้วยแหละพอเห็นภาพลักษณ์แล้วมันดูเฮ้ยแปลกไม่เหมือนใครเราก็อยากแบบไปฝากบ้างนะคะอันนี้คือภาพลักษณ์แรกที่เราจะมองต่อมาตัวนี้ค่ะก็คือสีค่ะสีที่มันดูสะดุดตาสีที่มันดูเขาเรียกว่าอะไรดีน่าดึงดูดนะคะในการใช้งานในการซื้อด้วยแหละต่อไปอย่างที่2ค่ะเขาบอกว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยควรจะสะดวกในการใช้งานนะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์พื้นฐานส่วนมากที่เราจะเคยซื้อการเคยเห็นตามอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่กระทั่งรูปที่มีให้ดูเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นจำพวกประเภทสี่เหลี่ยมค่ะทั่วไปนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมแนวนอนแต่ส่วนมากเลยมันควรจะเป็นรูปทรงที่กระทัดรัด
สิ่งสำคัญค่ะสะดวกต่อการขนส่งต่อไปค่ะบรรจุภัณฑ์นะคะถ้าเป็นประเภทน้ำหรือจำพวกบรรจุภัณฑ์แรกค่ะบรรจุภัณฑ์แรกนะคะจะเป็นจำพวกของเหลวหรือน้ำหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่2ค่ะจะเป็นพวกเซฟหรือไปเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์ที่เขาเรียกว่ารักโลกแล้วกันนะคะจำพวกกระดาษอะไรพวกนี้แต่ถ้าเขาบอกว่ารักโลกเนี่ยลองย้อนดูซิว่าแอร์แล้วกันค่ะบรรจุภัณฑ์ที่หนูเห็นที่ครูชี้รูปสอนนะคะมันทำมาจากอะไรพื้นฐานเลยค่ะกระดาษเหรอคะใช่ค่ะกระดาษทำมาจากอะไรความรู้พื้นฐานของเราเลยต้นไม้ค่ะใช่มันทำมาจากต้นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรคือคำว่ารักโลกค่ะมันสามารถทำอะไรได้เอาเป็นบีมแล้วกันค่ะถ้ามันทำมาจากต้นไม้พวกนี้ค่ะมันจะมีโปรเซสคือคำว่าอะไรคะกระดาษพวกนี้มันจะมีโปรเซสเป็นคำว่ามันรักโลกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบีมมันมีโปรเซสว่ายังไงลูกในการรักโลกของมันย่อยสลายได้มันสามารถย่อยสลายและอย่างก็คือเขาสามารถรีไซเคิลได้เพราะฉะนั้นแต่อย่าลืมว่าการใช้งานหนึ่งครั้งอะค่ะเขาจะต้องตัดต้นไม้ครูเคยดูสารคดีของประเทศอินเดียเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงเกิดหนึ่งคนนะคะเขาจะต้องปลูกต้นไม้กี่ร้อยต้นไม่รู้เพื่อทำการเฉลิมฉลองมันก็คือเป็นกุศโลบายของประเทศเขาส่วนภาคเหนือนะคะเคยได้ยินประเพณีห่มต้นไม้ไหมหรือว่าบวชต้นไม้เคยได้ยินไหมลูกบวชต้นไม้หงแอนเคยได้ยินไหมลูกบวชต้นไม้ยีมเคยได้ยินไหมบวชต้นไม้บวชต้นไม้มันเป็นของมาเดี๋ยวแถวบ้านตัวเองมันมีวิธีการก็คือเป็นกุศโลบายว่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่มีอายุมากกว่า10ปีขึ้นไปค่ะเขาจะใช้จีวรพระค่ะมามัดบริเวณโคนต้นไม้เป็นการบวชต้นไม้เขาก็จะถือต้นไม้ต้นนั้นว่ามีเทพรักมีเทวดาเนี่ยคุ้มครองรักษาอยู่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่กล้าตัดพอคุ้นไหมหรือจำพวกผ้าหลายๆสีมัดเขาก็จะมีความเชื่อว่าต้นนั้นจะไม่สามารถที่จะตัดได้อันนี้ก็คือกุศโลบายเหมือนกันส่วนตรงนี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสำคัญกับคำว่ารักโลกมากเพราะฉะนั้นอะไรที่ถือว่าเซฟเซฟเอเนอร์จีรักโลกพวกนี้เราก็จะเป็นที่นิยมเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์พวกนี้ก็จะเป็นที่นิยมมากกว่าจำพวกพลาสติกแต่ว่าบรรจุภัณฑ์พวกนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะมีต้นทุนที่จะสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นในพวกแพ็กเกจแก้วกาแฟหรือว่าแพ็กเกจที่หิ้วสำหรับใส่กลับบ้านยิ่งมีเอกลักษณ์ทันใครซื้อทันบ้างของอเมซอนที่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งว่าแก้วกาแฟเป็นสีสีตามวันใครซื้อทันบ้างลูกบีมฟังไหมบีมเคยได้ยินข่าวไหมเหมือนเคยเห็นเคยเห็นใช่ไหมถ้าหงกับแอร์นะเคยซื้อไหมคะซื้อทันไหมหรือไม่เคยซื้อไม่ทันค่ะครูก็ซื้อแต่ครูซื้อไม่ทันสรุปก็คือมันจะมีโปรก็คือช่วงเช้าใช่ไหมมันหนาถ้าวันจันทร์ก็สีเหลืองวันอังคารสีชมพูเนี่ยเป็นต้องซื้อ2แก้วถึงได้ฟรี1แก้วเป็นแค่แก้วพลาสติกอะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าการตลาดแพ็คเกจทั้งที่แก้วอะค่ะมันก็คือแก้วเขาเรียกว่ายังไงมันเป็นเหมือนแก้วเดิมแต่ว่าสีเขาใส่สีลงไปสร้างแพ็คเกจที่เป็นเอกลักษณ์สรุปตอนหลังๆอะค่ะพอหมดโปรนี้ไปอะราคาแก้วนะลูกแค่แก้วอย่างเดียวนะที่เขาขายกันอ่ะเขาอยู่ที่บอกว่าแก้วละ200บาทแก้ว7วันเขาขายเป็นแก้วละพันไอ้7วันนะคะ7แก้วเลยแก้ว7ใบเขาขายทางเซตนะคะอยู่ที่ 1,400 ถึง 1,500 ไอ้เป็นสำหรับพวกที่ชอบสะสมเพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกว่าแพ็คเกจเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการตลาดเลยนอกเหนือจากว่าคุณภาพของอาหารคุณภาพของรสชาติแพ็คเกจก็เป็นเขาบอกว่าเป็นส่วนสำคัญเลยในการทำให้การตลาดหรือว่าทำให้ได้รับแรงจูงใจของลูกค้านะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยค่ะควรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคำว่าควรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คืออย่างที่เราบอกก็คือมันย่อยสลายได้นะคะไม่ขอให้เกิดปัญหาค่ะขยะมูลฝอยไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษไปปลูกต้นไม้บ้างคะที่บ้าน
ใครปลูกต้นแคนตัสบ้างโมมีไม้ยางลูกดีปลูกโมเมโมเมปลูกต้นไม้ไหมที่บ้านมีปลูกอยู่ค่ะหนูเคยซื้ออะไรมาปลูกเองบ้างไหมอะไรนะคะหนูเคยซื้ออะไรมาปลูกเองบ้างไหมถ้าซื้อเองไม่เคยค่ะไม่เคยบีมคะบีมเคยซื้อพวกแคนตัสกระบองเพชรมาปลูกบ้างไหมเคยค่ะเมื่อก่อนชอบมากเลยค่ะแล้วก็พวกแคนตัสใช่ไหมใช่ค่ะมีดก็เหมือนกันค่ะมีดซื้อเรียงแบบเต็มบ้านเลยสุดท้ายได้แต่กระถางไปที่ระลึกเพราะว่ามันตายหมดเราก็พยายามที่จะดูแลละเอาลูกหงส์ล่ะคะมีไหมหงส์เคยซื้ออะไรมาปลูกหรือว่าที่บ้านปลูกอะไรบ้างไหมหนูเคยปลูกแล้วก็ตายค่ะโอเคมันคือประสบการณ์อย่างหนึ่งถ้าปลูกแล้วตายเนี่ยแอร์ล่ะคะเคยปลูกไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเขาบอกว่าคนที่ไม่เคยปลูกอะไรเลยเนี่ยให้ปลูกกระบองเพชรหรือจำพวกแคนตัสเพราะว่ามันตายยากที่สุดคิดแบบนี้ไหมบีมเคยคิดแบบนี้ไหมเคยค่ะแล้วสุดท้ายคือยังไงลูกมันก็ตายมันก็ตายแล้วหงอลูกปลูกแล้วมันตายปลูกอะไรเคยปลูกต้นอะไรบ้างคะที่มันตายหรือว่าจำพวกแคนตัสเหมือนกันหงอยู่ไหมโอเคเดี๋ยวนี่จะหงโอเคไหมเคยปลูกต้นอะไรบ้างลูกที่มันผ่านมาแล้วอะค่ะเคยปลูกกระบองเพชรกับช้อนกันช้อนทองค่ะแล้วตอนนี้มันยังอยู่ไหมลูกตายหมดแล้วค่ะนี่เคยปลูกค่ะแล้วมีดก็เชื่อคำที่บอกว่าปลูกกระบองเพชรแล้วอะถ้าใครปลูกกระบองเพชรอะมันจะรอดมีดก็เลยปลูกแต่กระบองเพชรสุดท้ายอะตายเรียบเลยมีดก็เลยช่วงกระแสที่ว่าเขาบอกว่า work from home เนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกว่ากระแสต้นไม้ยาย่าใช่ไหมมอนเตล่านี่ก็ซื้อมาปลูกช่วงนั้นราคากระแสอยู่ที่ต้นละ800มีซื้อมาปลูกเนี่ยตอนนั้นมี3ใบตอนนี้ผ่านมาแล้ว1ปีใบมันก็ยังมีแค่3ใบมีก็เลยไปศึกษาค่ะว่าวิธีการเนี่ยทำยังไงให้มันมีการแตกหน่อหรือว่ามีรากอากาศเกิดขึ้นสุดท้ายพอเราศึกษาจาก YouTube อะค่ะเราก็ทราบเหตุผลว่ามันไม่เคยเจอแดดเลยหรือมันเจอแดดมากเกินไปหรือว่าข้างในอะค่ะที่เป็นกระถางอะมันชื้นเกินไปมีเชื้อรามันก็จะไม่เกิดตอนนี้มีเขาเรียกว่ามันเป็นการผ่อนคลายอย่างนึงบางคนชอบทำอาหารบางคนชอบปลูกต้นไม้วิธีการคลายเครียดของมิดอะคือมิดปลูกต้นไม้กับมิดถักไม้ตรงเดี๋ยวมิดก็จะเลยจะถามว่าบีมคะวิธีคลายเครียดของบีมคืออะไรถ้าแบบเครียดมากๆจากการเรียนเครียดมากๆจากแบบปัญหาส่วนตัววิธีการแก้ไขปัญหาของเราคืออะไรบางคนอาจจะไม่ปลูกต้นไม้ก็ได้บางคนอาจจะไปเที่ยวก็ได้ถ้าบีมมีความเครียดบีมจะแก้ไขปัญหาด้วยการทำอะไรที่เป็นงานอดิเรกดูหนังค่ะดูหนังแล้วโมเมอ่ะโมเมอ่ะคะโมเมอยู่ไหมมิข้ามนะหงวิธีการกิจกรรมคลายเครียดของเราคืออะไรคะดูหนังค่ะดูหนังหนังประเภทอะไรลืมถามดีผมดูหนังประเภทอะไรคะหนูชอบดูซีรีส์จีนค่ะเหมือนครูเลยต่อมาแอนนะคะแอนดูอะไรคะแอนทำกิจกรรมอะไรบ้างดูซีรีส์ค่ะดูซีรีส์แต่มิดมิดดูหนังด้วยดูซีรีส์ด้วยแต่หนังที่มิดดูค่อนข้างที่จะแบบไร้สาระดีกว่าเพราะว่าเราเครียดพอแล้วเพราะฉะนั้นมิดก็เลยดูแต่แบบหนังที่เป็นการ์ตูนพวกแฮร์รี่พอตเตอร์มิดดูจะมิดจะดูช้ำๆอยู่นั้นถ้ามิดเครียดมิดก็จะออกไปปลูกต้นไม้หรือว่าทำกับข้าวทำอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับการนั้นๆเพราะฉะนั้นอาหารก็เหมือนกันค่ะมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยคลายเครียดได้แต่ช่วงนั้นคือกระแสปลูกต้นไม้มาแรงมากตอนนี้ใครเคยได้ข่าวไม้ด่างบ้างกระแสมาเลยนะเคยได้ข่าวไม้ด่างไหมเคยค่ะ
ล่าสุดอ่ะรู้ข่าวต้นละเท่าไหร่ต้นไอ้ต้นละเท่าไหร่อืมเอาพูดมาได้เลยค่ะทั้งโมเมนด้วยทั้งหงด้วยทั้งแกงด้วยเรามาคุยกันก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเรามีกันแค่นี้มีแค่5คนล่าสุดที่ครูที่นี้ดูข่าวอะค่ะอยู่ที่ต้นละล้าน4แต่นิดไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรแต่รู้ว่าเป็นแค่ไม้ด่างแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะที่มีอยากจะบอกคือบอนสีดูข่าวต้นไม้ไหมบอนสีใครดีแอนแล้วกันค่ะแอนได้ดูข่าวเกี่ยวกับกระแสของต้นไม้ไหมที่เป็นบอนสีอะค่ะไม่ได้ดูค่ะเอาผมดูข่าวไหมบอนสีเคยเห็นผ่านๆอยู่ค่ะผ่านๆเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังว่าบอนสีมันจะเกิดแค่เป็นบางฤดูเท่านั้นซึ่งมีนะคะบ้านอยู่แถบภาคเหนือหรือว่าทุกภาคเลยตามต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีบอนสีอะค่ะขึ้นตามป่าหรือตามทางแล้วเขาหยิบตัวบอนสีอะมาเป็นกระแสแข่งกับตัวด่างซึ่งไม้ด่างอะข้อดีของเขาคือเขาไม่ตายแต่บอนสีอะค่ะเขาจะเป็นหัวเหมือนหอมหัวใหญ่ลูกพอหมดฤดูเขาก็จะตายแล้วก็ฝังอะเหมือนฟักตัวจำศีลอยู่ในดินเพราะฉะนั้นถ้าบอกเลยว่าใครซื้อบอนสีอะค่ะค่อนข้างที่จะต้องระวังในเรื่องของพอถึงเวลาเขาอะเขาก็จะตายแต่ตายในที่นี้ก็คือพอถึงเวลาใหม่พอถึงหน้าฝนถัดไปเนี่ยเขาก็จะงอกขึ้นมาตอนนี้บอนสีอยู่ที่กระถางละอย่างพื้นฐานเลยนะคะบอนสีทั่วไปอยู่ที่พื้นฐานละกระถางละ250อะกลุ่มนี้ก็จะมาถามว่าถ้าเทียบกับระหว่างการปลูกต้นไม้กับอาหารอะไรที่คิดว่าเราจะมีกำไรมากกว่ากันถามบีมก่อนอะไรที่คิดว่ามีกำไรมากกว่ากันระหว่างเราปลูกต้นไม้กับเราทำอาหารขายเราทำขนมขายบีมคิดว่าไงลูกแค่หนูว่าหนูทำอาหารดีกว่าค่ะปลูกต้นไม้น่าจะตายหมด อ่ะโอเคแล้วโมเมอะคะทำอาหารเหมือนกันค่ะอาหารเหมือนกันต่อไปหงอะคะค่ะผมคิดว่าระหว่างปลูกต้นไม้กับอาหารผมสมมติถ้าผมจะทำขายเนี่ยผมคิดว่าผมจะรอดด้วยอะไรระหว่างปลูกต้นไม้กับทำอาหารขายปลูกไปอาหารทำอาหารค่ะทำอาหารแล้วแอนนะคะเหมือนเพื่อนไหมทำอาหารเหมือนกันค่ะแต่มันจะมีข้อจำกัดนะถ้าทำอาหารวัสดุอุปกรณ์ค่ะแล้วก็ลูกค้าพอครั้งแรกที่ทำไม่เชื่อว่าทุกครั้งเลยค่ะแม่ค้าที่ทำถ้าไม่ใช่เจ้าประจำแล้วตั้งขายใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกูถามพี่แล้วกันอะโมเมค่ะสิ่งแรกเลยถ้าเราไปวางขายหน้าตลาดหรือหน้าร้านสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นระหว่างแม่ค้ามือใหม่นะคะแบบเราเลยถ้าเราจะทำขนมขายปัญหาที่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นคืออะไรคะน่าจะแบบไม่มีคนสนใจหรือเปล่าคะเพราะว่าเหมือนไม่เคยมีคนได้ชิมของเราใช่ค่ะถูกต้องสิ่งแรกที่แม่ค้าเขากลัวก็คือมันไม่มีใครกล้าซื้อของเราค่ะถึงเราจะทำถูกต่ำกว่าคนก็แล้วแต่หนึ่งแม่ค้าหน้าใหม่จะสู้แม่ค้าที่เป็นเจ้าประจำไม่ได้เพราะฉะนั้นครูก็จะถามผมต่อว่าแล้วถ้าผมเป็นคนขายเนี่ยผมจะมีวิธีการยังไงเพื่อที่จะเขาเรียกว่าดึงดูดลูกค้าให้ลองชิมหรือมันลองดูของเราผมลองคิดดูว่ามีวิธีการยังไงค่ะวิชาชมรมก็คือการทำอาชีพหนึ่งเลยนะเพราะโมเมบอกว่าเราเป็นแม่ค้าหน้าใหม่ไม่มีใครเชื่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหงบอกครูได้ไหมว่าถ้าหงเป็นแม่ค้าคนนั้นน่ะหงจะมีวิธีการยังไงเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมาสนใจหรือว่ามาลองทดลองซื้อของเราทำเป็นโปรโมชั่นไหมคะแล้วก็โปรโมททางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยทำโปรโมชั่นโปรโมทออนไลน์ถูกต้องนี่โดยเฉพาะถ้าใครอยู่แถบหมู่บ้านใช่ไหมคะมันจะมีร้านอาหารหมู่บ้านเราก็ทำโปรโมชั่นไปเลยเอาแอนนะคะถ้าโปรโมชั่นถ้าผมบอกว่าเป็นออนไลน์ถ้าแอนน่ะถ้าไม่ใช่ออนไลน์แอนจะทำยังไงก็ทำแพ็กเกจให้น่าสนใจแล้วก็ก็ต้อง
อย่างแรกต้องโปรโมทใช่ไหมคะแล้วก็แพ็กเกจที่น่าสนใจอาจจะมีการโปรโมทเช่นซื้อ2แถม1อ่ะก็เราก็ต้องยอมก่อนดีกว่าขายไม่ออกเลยอันนี้ค่ะก็คือเขาเรียกว่าช่องทางการตลาดเพราะว่าครูอยากให้ในคาบเราค่ะพอทำแล้วอ่ะ1เรามีพื้นฐาน2เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจว่าถ้าเราจะขายเนี่ยเราจะมีวิธีการคำนวณต้นทุนยังไงด้วยแล้วก็การตลาดด้วยต่อไปค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วงหนึ่งค่ะมันมีกระแสวิ่งมาราธอนเกิดขึ้นใครเคยไปวิ่งมาราธอนบ้างเคยไหมวิ่งการกุศลมีไหมคะบีมเคยไหมลูกไม่ค่ะโมเมหงแอนเคยไปวิ่งการกุศลไหมเคยวิ่งมาราธอนพวกนี้ค่ะมินิฮาพวกนี้เคยไหมแม่เคยค่ะครูเคยไปแล้วครูก็จับประเด็นอย่างหนึ่งนี้จับประเด็นอย่างหนึ่งก็คือช่วงที่จุดพักน้ำหรือจุดให้น้ำอะค่ะเขาจะวางแก้วเป็นแก้วพลาสติกพอนักวิ่งอะค่ะเขาต้องการทำเวลาก็จะหยิบแล้วดื่มแล้วก็ทิ้งตามข้างทางมันก็เกิดเขาเรียกว่าขยะเกิดขึ้นมันก็มีประเทศญี่ปุ่นค่ะตามนี้เลยแพ็กเกจของเขามันจะเหมือนเยลลี่อะค่ะก็คือเขาสามารถหยิบแล้วก็นำเข้าปากได้เลยเพราะว่ามันเหมือนทำมาจากวุ้นหรือสาหร่ายพวกเจลาตินที่มีความหนาค่ะก็คือดื่มเข้าปากได้เลยเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์เนี่ยค่ะเขามีวิวัฒนาการมาถึงมันสามารถย่อยสลายได้เองหรือว่าบรรจุภัณฑ์บางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะทานเข้าไปได้อีกด้วยนะคะต่อมาค่ะบรรจุภัณฑ์อย่างแบบนี้เหมือนญี่ปุ่นนิดนึงเพิ่มแพ็กเกจนะคะอันนี้เลยก็คือพวกปิ่นโตสังเกตว่าเขาจะมีตัวล็อกหรือว่าเขาสามารถถอดประกอบได้ส่วนแพ็กเกจอีกฝั่งหนึ่งลูกนะคะฝั่งนี้ก็คือเพื่อความสวยงามมากกว่าเขาเรียกว่าเอาเป็นสินค้าทางการตลาดเลยฝั่งนี้ก็จะใช้งานได้จริงส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสินค้าทางการตลาดต่อไปนะคะหลักการเลือกบรรจุภัณฑ์ค่ะสิ่งแรกเลยถ้าเราทำขนมค่ะก็ต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะค่ะที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะอย่างไรนะคะก็คือจำพวกถ้ามันเป็นพวกสตรอเบอรี่เป็นนมก็คือเป็นกล่องมีรูปลักษณ์นะคะอย่างที่สองคือเหมาะสมกับประเภทค่ะจำพวกของแห้งของสดอย่างที่สามค่ะหลักการเลือกบรรจุภัณฑ์ก็คือการเลือกให้เหมาะกับสมกับคุณภาพที่มีความชื้นสูงถ้ามีความชื้นสูงเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตมาจากกระดาษควรจะเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มาจากผลิตจำพวกพลาสติกแทนนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าตัวดูดความชื้นก็ใส่เข้าไปด้วยต่อมาค่ะคำว่าเลือกให้เหมาะสมกับอายุนะคะแล้วก็การจัดเก็บก็คือถ้าจำพวกอาหารกระป๋องค่ะอาหารกระป๋องเนี่ยจะมีอายุการจัดเก็บที่ประมาณ 3-5 ปีหากความรู้เสริมค่ะใครพอทราบได้ว่าที่มาของอาหารกระป๋องเนี่ยมาจากอะไรเอาเริ่มน้องสุดก่อนบีมค่ะบีมพอรู้ไหมว่าที่มาของอาหารกระป๋องที่มาของอาหารกระป๋องมาจากอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงน่าจะการเก็บรักษาหรอค่ะการเก็บรักษาใช่ไหมคะอาสาเหตุคือการเก็บรักษาค่ะโมเมค่ะอาหารกระป๋องที่มาของเขาเกิดขึ้นได้ยังไงคิดว่าสาเหตุมาจากอะไรอาหารหายากไหมโมเมลองทายดูค่ะอะไรนะคิดว่าอาหารกระป๋องค่ะสาเหตุที่เขาทำอาหารกระป๋องขึ้นมาได้เริ่มจากเหตุการณ์อะไรน้องบอกว่าน้องบอกไปแล้วพี่บอกบ้างน่าจะทำให้ยืดระยะเวลาอาหารไหมคะยืดระยะเวลาอาหารต่อไปค่ะหงค่ะ1ละยืดเวลาอาหาร2ถนอมอาหารลักษณะคล้ายๆกันค่ะหงพอรู้ไหมครับใช่ค่ะสงครามค่ะเกิดจากสงครามโลกครั้งที่1ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะคะการสร้างอาหารกระป๋องครั้งแรกเกิดจากการขนส่งอาหารในเข้าไปที่สนามรบหรือว่าพวกสงครามเนี่ยค่ะมันไม่สามารถที่จะถนอมเป็นอาหารสดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็เกิดการทำอาหารที่เป็นกระป๋องเริ่มจากการพาสเจอร์ไรซ์ก่อน
ขนมอาหารจะพวกขนมปังหรือว่าพวกถั่วพวกอะไรพวกนี้ค่ะส่งเข้าไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ครูจำไม่ได้ว่าประเทศอะไรนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นเพราะว่าสงครามโลกค่ะถูกต้องต่อไปค่ะการเลือกบรรจุภัณฑ์เลยนะคะอย่างแรกการเลือกบรรจุภัณฑ์อย่างแรกเลยนะคะก็คือเวลาง่ายถ้าเราส่งพัสดุลูกอ่ะใครสั่งของออนไลน์บ้างทุกคนสั่งอยู่แล้วใช่ไหมบีมโฮเมหงแอนสั่งอยู่แล้วใช่ไหมของออนไลน์ช้อปปี้พวกนี้ใช่ไหมคะสั่งถ้าเป็นเสื้อผ้าค่ะเขาจะมาในรูปแบบอะไรคะว่าครูถามแอนถ้าเป็นเสื้อผ้าเขาจะมาในรูปแบบอะไรคะการส่งของเขาจะมาในรูปแบบอะไรคะเป็นถุงค่ะต่อมาหงแล้วกันค่ะถ้าหงสั่งหนังสือนิยายบรรจุภัณฑ์เขาจะมาในรูปแบบอะไรเคยสั่งน่าจะเป็นไม่เคยสั่งอะค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรเป็นถุงกันน่าจะเป็นซองค่ะจดหมายถ้าเป็นซองนี่ถ้าหนังสือนิยายราคาแพงมากเลยนะบางอย่างเป็นกล่องอะค่ะเป็นกล่องค่ะกล่องไม่พอนะคะเขาจะห่อจำพวกอะไรนะแผ่นอะไรนะกันกระแทกค่ะแผ่นบับเบิ้ลห่อประมาณ2ชั้นถ้าเป็นจำพวกหนังสือยาวถ้าครูถามโมเมค่ะถ้าโมเมสั่งซื้อเครื่องสำอางเนี่ยเขาจะห่อแบบไหนมาคิดว่าบางที่เป็นเหมือนแบบกระดาษอะค่ะกระดาษยัดใช่ไหมคะบางที่ก็จะเป็นจำพวกกล่องที่มันมีล็อกของเขาอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ค่ะมีอยู่แค่2ประเภทนะคะก็คือเป็นซองคือข้างในอาจจะเป็นผ้าส่วนที่เหลือค่ะส่วนมากเราจะเห็นในรูปแบบของกล่องทั้งหมดเลยซึ่งกล่องเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาคือเวลาพัสดุมาส่งนะคะในรถพัสดุเขาจะวางซ้อนๆกันได้เพื่อที่จะประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บนั่นเองค่ะอย่างที่สองคือบรรจุภัณฑ์นะคะเท่าที่ครูทราบครูไม่ทราบว่าบริษัทอื่นเขาคิดราคาไหมนะคะแต่ว่าเคอรี่อย่างเวลาครูไปส่งอะค่ะนี่ไปส่งอะซองของเขาว่าจะแจกฟรีเขาจะแจกซองพลาสติกแล้วก็ซองกระดาษฟรีนะคะแต่ว่าเขาก็จะคิดค่าส่งสำหรับสัปดาห์หน้านะคะมิจะมาถามต่อซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คนนักเรียน4มีเนี่ย1เป็น5เราจะขอมติเป็นเอกฉันท์เลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะว่าเราจะยังเป็นชมรมเดิมก็คือชมรมอาหารใช่ไหมทั้งหมดเปิดไมค์ก่อนนะคะเปิดไมค์พร้อมกันเลยว่ามีแค่4คนลูกค่ะยังจะเป็นอาหารเราต้องการที่จะเน้นหรือติ๊กไหมว่าต้องการจะเป็นขนมต้องการที่จะเป็นน้ำหรือต้องการที่จะเป็นอาหารคาวหรือต้องการเป็นวุ้นโมเมว่าไงลูกรวมกันก็ได้ค่ะรวมกันนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวมิ้นจะจัดปฏิบัติหรือก็จะสาธิตก่อนเพราะว่ามิ้นถนัดจำพวกแค่ขนมซึ่งอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีรวมกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ